โอเคครับคุณคิมเลยวันนี้คุณคิมเลยเลยสองเอ้ยโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับ Proxy ค่ะวันนี้มาร่วมงานแคสปีที่แล้วเรามาโชว์ใช่ป่ะปีนี้มาทำอะไรบ้างครับปีนี้พวกเรามาในฐานะของผู้ร่วมงานครับผมวันนี้พวกเราก็มาชมพี่ศิลปินหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆนะครับสนุกก่อนเลยชุดของแต่ละคนวันนี้เดี๋ยวเราก็ถึงยอนจะไว้ก่อนแต่ว่าแต่ละคนที่เธอวันนี้มาดูอะไรกันดูเซ็กซี่กันหมดนั่นเลยนะเริ่มเลยครับเป็นทางคอลเลกชันมูแกลครับผมเช่นเดิมครับโคกันก็เนี่ยแต่คนก็จะมีความแบบแต่งเพื่อแต่งหูแต่งตาเนาะแล้วก็แบบมีความมีแบบดีไซน์แบบว่าอินสไปร์มาจากยุคก่อนที่แบบใช่คือมันโชว์ความยูนิเซ็กซ์ใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงสมัยก่อนจะใส่แบบจะเรียกว่าอะไรนะคอเซ็ตครับแล้วก็ตรงนี้ก็นำมาใส่อย่างผู้ที่ชมคุณก็ใช่ก็จะมีทรงที่เป็นคอเซ็ตด้วยครับก็เยอะครับก็นิดนึงครับไม่มากไม่น้อยครับกำลังพอดีครับอย่างนี้ยูเซอร์จะห่วงหรือเปล่าคะอย่างนี้ยูเซอร์จะห่วงไหมพ็อกซี่มากันแนวนี้จริงๆผมว่าพวกเราน่าจะห่วงยูเซอร์มากกว่างั้นเอาทีนี้ค่ะครับตอนวันนี้คือไม่ได้อ่านลายกลุ่มจริงๆอ่านแล้วครับแต่ว่าอ่านเร็วไปหน่อยครับผมก็ได้ใส่ชุดเขียวนีออนแบบนี้เป็นครั้งแรกครับก็หวังว่าจะรอดนะครับรอดขนาดแม่ถามถึงพ็อกซี่ของเราหน่อยเนาะอัลบั้มก่อนเลยที่เราบอกไปแล้วว่าปีนี้ได้ฟังอัลบั้มคนไหนนะคะอัลบั้มจริงๆเนี่ยเราอาจจะบอกรายละเอียดว่าในอัลบั้มเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาจจะต้องรอติดตามกันดีกว่าครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเซอร์ไพรส์นะครับแต่มาปีนี้แน่นอนมาใช่ครับใช่แน่นอนแน่นปีท้ายปีอะไรนะครับกลางปีกลางปีปลายปีหรือว่ามาเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่รู้ไหมครับมาถึงอะไรบ้างครับอะไรบ้างอ๋อตอนแรกผมคิดว่าตารางงานของพี่เป็นไงบ้างจะบอกว่ายังจ้างได้อยู่เลยนะเขาจะขายงานอย่างเดียววันนี้ปีพี่กันพี่ติ๊กโทรมาอ๋อพี่ติ๊กโทรมาอ๋อพี่กันยังไม่จบพี่ติ๊กโทรมาบีฟพี่เจไดจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนั้นนะครับพี่ติ๊กแอบโทรมาหาพี่เจไดก็บอกแล้วเขาก็บีฟพี่เจไดว่าขอแบบขอบีฟบ็อกซี่หนักๆเลยขอให้บ็อกซี่แบบว่าแบบซึ้งๆแบบว่าแบบอยากเห็นน้ำตาบ็อกซี่อะไรเงี้ยครับซึ่งวันนั้นพวกเราก็ผมก็ว่าคำถามมันไม่อยู่ในสคริปต์นี่หว่าตอนแรกเราจะเห็นสโคปคลิปก่อนใช่ไหมครับว่ารูปแบบของกับว่างานแฟนมีแอบจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็จะรู้โอเคคำถามมีประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหน้างานเราก็แอบสงสัยว่าเอ้ามันไม่มีสิ่งที่เราเคยเห็นนี่นาอะไรอย่างติดก็เลยแอบแอบแกล้งเรานิดหน่อยครับผมแต่ว่าพวกเราพยายามผลกั้นแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถถ้าไม่ไหวจริงๆหลังจากเห็นน้องเล็กร้องพวกผมก็ร้องตามเลยกลับมารีเฟรชเต็มที่กันอีกครั้งนึงก่อนมาลุยงานกันต่อครับเพราะว่าเราแบบว่าทำงานกัน
เนินเล็กน้อยเนิน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 แต่มัมหมี่ก็รู้สึกว่าคือแบบไม่ได้นะก็ขอแม่มัมหมี่ด้วยนะครับได้ข่าวว่าพวกเราได้รับวิซิเตอร์อีกตัวนึงแล้วตัวไหนตัวไหนนะครับใช่ไหมพี่เตอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เตอร์ตัวไหนเนาะใช่ไหมพี่เตอร์ตัวไหนครับตัวไหนครับไอ้จริงๆแล้วพวกเราก็ก็ได้ว่าทำงานอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาก็ต้องขอบคุณมากๆครับแต่ส่วนเรื่องรับไม่รับยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามผลงานที่ออกไปเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นอะไรบางอย่างในพ็อกซี่มากๆครับใช่ครับจริงๆแต่ว่าล่าสุดรับพรีเซนเตอร์มือถืออ๋อโอเค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 จริงๆผมก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับรอเล่นนะครับไม่จริงๆต้องบอกว่าพวกเราดีใจมากๆครับผมขอบคุณผู้ใหญ่แล้วกันครับที่ให้ดูพวกเราทุกทีครับผมแล้วจะบอกว่ายังมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่พวกเราบางคนยังรอพรีเซนเตอร์เข้าอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆในโลกใบนี้ก็มีสิ่งของมากมายนะครับพวกเราที่มีจะเป็นพรีเซนเตอร์โปรดักต์นะครับบอกเลยครับว่าพวกซีขายได้หมดทุกอย่างครับสักกระเบือยันเรือรบครับมีพ่อค้าอยู่6คนมีพ่อค้าอยู่6คนว่าแบบเยอะครับผมถ้าเยอะจริงๆต้องแบบสัก100ตัวน่าถึงจะเรียกว่าเยอะอันนี้ยังแบบยังนับไม่อยู่4ตัว2 3ตัวยังไม่เยอะเลยครับวอนครับแสดงว่าไปเที่ยวมานี่เรามูต่อมั้ยไปมูกันต่อมั้ยเธอเป็นตาลิฟ้า